คุณผู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20สิงหาคมเดี๋ยวพอชมรายการนี้จบก็ค่ำๆพอดีเข้านอนนอนอีก2คืน22สิงหาเราก็จะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วแต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าชื่อเศรษฐาทวีสินจะมาแรงเหลือเกินจริงเท็จอย่างไรมาคุยเรื่องนี้กับแขกรับเชิญของผมกันครับนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารของท็อปนิวส์แห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอังคารนี้22สิงหาคมผมก็จะย้อนกลับไปวันปฏิวัติอยู่เรื่อยเศรษฐาทวีสินวันอะไรนะวันปฏิวัติ22พฤษภาคม57ที่บิ๊กตู่ปฏิวัติไงไม่รับมุกไม่รับมุกอ๋อ67อุ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอไม่รู้นี่แค่8เดือนเองนะไม่รู้เอาแต่สงสัยจะเห็นหน้าเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกตัวสูงสูงวันที่22นี้แล้วใช่ไหมคุณสนธิยานคือจากสถานการณ์ข่าวนะครับที่ติดตามก็ติดลงลึกไปทุกมุ้งทุกกลุ่มในทุกพรรคเพราะนั้นข่าวนี้ไม่น่าจะมโนนะครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยครับต้องถือว่าโอกาสที่คุณเศรษฐาทวีสินจะเป็นนายกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากใสใสเลยใส่ไม่ใส่ไม่รู้สูง คือทุกอย่างเราต้องเหลือไว้สัก 1% เสมอครับทีนี้เนี่ยผมจะเรียนแบบนี้นะครับว่าถ้าวันที่22โหวตนายกได้คุณเศรษฐามานะครับก็จะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลครับนะครับทีนี้ภายใต้เงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ราบรื่นนะในความจริงยังมีการต่อรองกันอีกเยอะแต่นั่นเป็นเรื่องของนักการเมืองผมย้ำนะครับเป็นเรื่องของนักการเมืองและเป็นเรื่องของประโยชน์นักการเมืองการช่วงชิงแบ่งแยกกระทรวงกันเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าฉันถนัดไอ้นี่นะครับแล้วก็จะได้บริหารไอ้นี่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนกับประเทศชาติไม่หรอกครับที่พวกเขาแย่งกันมันแย่งกระทรวงที่มีผลประโยชน์ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมแย่งเรื่องผลประโยชน์กันแล้วสังคมไทยไม่ตระหนักเหรอโอ้โหจะตระหนักอะไรพรรคเพื่อไทยทุจริตคอร์รัปชันมาเนี่ยนะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับแล้วทำไมผมเอ่ยอ้างแต่พรรคเพื่อไทยก็เพราะศาลตัดสินรัฐมนตรีชัดเจนรัฐมนตรีติดคุกกันเป็นละนาวเลยแต่สังคมไทยก็เป็นแบบนี้แต่เที่ยวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แต่เรื่องผลประโยชน์ที่นักการเมืองแย่งกันเหมือนอะไรที่ไปแย่งเขาเรียกว่าแย่งชามข้าวเอาแย่งชามข้าวกันแล้วกันนะครับแต่ผมบอกได้นะครับว่าภายหลังการตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้นะจะเกิดกลยุคขึ้นในประเทศนี้แน่นอนจะมีการปะทะต่อสู้ก็อย่างรุนแรงนะครับเอารุ่นนี้เอาที่เห็นไม่ต้องย้อนไปถึงพฤษภา35นะถ้าพฤษภา35มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็31ปีนะนายธนาธรยังเป็นเด็กจุ๊บจิ๊บยังไม่รู้เรื่องเลยแต่สนธิยานวันนั้นเนี่ยนะอยู่ในสถานการณ์เลยอยู่ในสถานการณ์นะครับไม่ต้องเล่าย้อนจะเกิดเหตุแบบนั้นอีกครั้งนึงมันขนาดนั้นเลยผมได้ยินหลายก็เมื่อวานนี้อาจารย์เวทินใน Talk to Wake ก็พูดเหมือนคุณสนธิยานมันขนาดนั้นเลยหรอกลับกลายเป็นว่าหลายคนบอกเฮ้ยเหลืองแดงตอนนี้โอ้โหประสานกันใหญ่คนที่เคยเป็นเสื้อแดงด่าเสื้อเหลืองสารพัดอย่างก็ออกมาบอกเราดีกันนะเสื้อเหลืองก็ทำตาปิบๆเอ้ายอมให้เพื่อไทยเป็นนายกก็ได้จะได้ไปเดินหน้าประเทศสักทีก็ทุกอย่างก็ดูเหมือนราบรื่นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยก็พร้อมใจกันจับมือกับเพื่อไทยแล้วมันจะกาลียุคได้ยังไงครับคุณสนธิยานเวลามันเกิดกาลียุคเนี่ยนะฮะนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลเป็นปัญหากับประชาชนอันนี้เป็นกาลียุคระดับเริ่มต้นมันจะมีแทรกซ้อนลงไปอีกรัฐบาลเป็นปัญหากับประชาชนและประชาชนเป็นปัญหากับประชาชนกันเองโอ้อันหลังนี่น่ากลัวทีนี้ผมเรียนนะครับว่าวันนี้นะครับรัฐบาลออกมาแล้ว
กี่เสียงนะก็เขาบอกว่า314314เสียงนะครับ314เสียงเนี่ยชื่นอกชื่นใจเบิกบานโหเกินครึ่งไปตั้งเยอะโควต้าโควต้ารัฐมนตรี9สสต่อ1เก้าอี้อันนี้ก็เป็นปัญหานะปัญหาในหมู่พวกเขาเขาไปหารกันเองนะระหว่างหารกันเองผมยกตัวอย่างเอาพรรคที่เพิ่งเข้าไปเนี่ยนะแค่ผมจะปวดหัวแทนคือพรรครวมไทยสร้างชาติโอ้ผมบอกเลยนะ8กลุ่ม12พวกมั้งนะวันนั้นไปประสานกันภายใต้ชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้โหได้ตำแหน่งรัฐมนตรีลองไปเรียงดูครับหัวหน้าเลขากลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นและยังโควต้านายทุนกลุ่มใต้กลุ่มชนกลุ่มเสียแห้งกลุ่มนายทุนกลุ่มหัวหน้ากลุ่มเลขาโอ้ยสารพัดเลยนี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเฉยๆนะครับภายใต้เสียง314เสียงเนี่ยต้องการอีกกี่เสียงของวุฒิ375เสียงถึงจะได้เป็นนายกอีก61เสียงครับพอแล้วพอ61พอเลยมีโอกาสสูงไหมมีสิก็รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมาเพราะเขาบอกว่าวุฒิทั้งหลายก็น่าจะฟังคำสั่งลุงป้อมลุงตู่ผมเรียนนะครับท่านวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะนอกเหนือจากส.ส.นะตอนนี้บ้านเมืองอยู่ในกำมือของท่านนะครับท่านเนี่ยเคยทำลายศักดิ์ศรีของท่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในการโหวตแก้รัฐธรรมนูญตามที่พรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับทำไมที่ผมเรียนว่าท่านได้ขายศักดิ์ศรีของท่านไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าตอนแรกท่านก็จะคัดค้านนะกระแสมาคัดค้านอย่างเต็มที่ทุ่มหนึ่งข่าวมาถึงผมยังคัดค้านยังบัตรใบเดียวอยู่ใจยังเอาบัตรใบเดียวอยู่ถูกครับพอเช้าลูกินกลายมาเป็นบัตรสองใบผมคิดว่าวันนี้นะครับท่านพลเอกประวิตรคงจะตระหนักแล้วรู้ในใจว่าการที่ท่านไปเชื่อนักการเมืองเลวๆบางคนนะที่มาบอกกับท่านว่าบัตรสองใบและพรรคพลังประชารัฐจะได้เปรียบวันนี้นะท่านรู้อยู่แก่ใจแล้วครับว่าคืออะไรชัดเจนเลยนะไอ้นั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นทีนี้วันนี้ที่ผมบอกบ้านเมืองอยู่ในมือของท่านเนี่ยนะครับผมเห็นมีคนออกมาพูดอยู่คนสองคนเองนะครับคือท่านพลเอกสมเจตกับคุณสมชายครับเพราะผมจะต้องทบทวนให้ท่านฟังว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่พรรคเพื่อไทยประกาศนะครับหลังจากที่เขาสลาย MOU 8พรรคเนี่ยเขาประกาศว่าไงวันที่2สิงหาคมวันที่ถีบก้าวไกลออกไปนะครับคุณชนน่านสีแก้วบอกต่อจากนี้จะทำงานการเมืองมิติใหม่ภารกิจสำคัญผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติทันทีนะและนอกจากนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะให้มีการทำประชามติตั้งส.ส.ร.ให้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้และจะคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านผู้ชมครับที่คุณต้นย้ำให้ฟังเนี่ยเขาถือการแก้รัฐธรรมนูญเป็นวาระแห่งชาติเป็นการประชุมครม.นัดแรกต้องทำซึ่งเขาถือว่าเป็นวิกฤตนะซึ่งผมก็ไม่รู้วิกฤตอะไรเนี่ยพูดจะจริงๆคือผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันคือโคตรงงเลยครับว่ามันวิกฤตรัฐมนูลอยู่ตรงไหนอีกไม่กี่วันไอ้วุฒิที่คุณด่าๆอยู่เนี่ยนะก็จะหมดอายุอยู่แล้วนะเลือกตั้งมาคุณชนะหรือที่ไปแพ้ก็ไปแพ้ก้าวไกลโน่นนะครับอีกฝ่ายที่คุณด่าว่าเป็นเผด็จการเผด็จการคุณก็ชนะแล้วแต่หรือเพราะเป็นเหมือนที่พลเอกสมเจตว่านี่สำหรับเพื่อไทยนะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับเก่าอายุความของคดีโกงโกงไม่มีหมดอายุคดีของทักษิณไม่มีหมดอายุแก้รับนูนเมื่อไหร่คดีทักษิณจบเรื่องอายุความนะครับนั่นสำหรับเพื่อไทยแค่นี้เหตุผลแค่นี้จะแก้รับนูนเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติ และแก้ใหม่ทั้งฉบับถูกต้องโดยสสร.สสร.เนี่ยนะผมต้องเรียนว่ามันไปสอดคล้องกับความคิดของพรรคก้าวไกลว่าไงพรรคก้าวไกลก็พรรคก้าวไกลนะครับคุณผู้ชมด่าหน้ากันออกมาแบบชนิดที่เรียกว่าทุกคนเลยเอาเริ่มจากเขาเรียกว่าอะไรภารกิจในหน้าประชาสัมพันธ์พรรคเขาก่อนเลยนะครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ขีดเขียนโดยประชาชนรัฐธรรมนูญต้องร่างโดยส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100%
คุณผู้ชมและวรรคต่อไปนี้ฟังให้ดีนะครับนี่ก้าวไกลเขาประกาศหน้าเว็บเขาเลยนะมีอำนาจพิจารณาแก้ไขทั้งฉบับทุกหมวดทุกมาตราเพื่อโอบรับกับความขวัญของทุกคนในประเทศไทยอย่างแท้จริงทุกคนอะไรไม่เอากับมึงกูไม่ใช่ประชาชนของมึงเออต้องพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ดูเดือดเลยผมทำให้มันดูว่าผมเรียบร้อยนะแต่เวลาสู้กันเนี่ยกูก็ไม่กลัวมึงไม่เพราะตอนนี้เขาเหมาคุณสนธิยานเหมาผมเป็นประชาชนเขาไปนะแล้วเขาไม่ได้หยุดแค่ตัวหนังสือนะครับในขณะที่นักการเมืองเก่าๆที่คุณสนธิยานด่าเนี่ยกำลังแย่งชิงกระทรวงกูจะเอากระทรวงนั้นกูจะเอาชามข้าวนี้มึงเอารางข้าวนั้นก้าวไกลเดินหน้าต่อทันทีผลิตวัชรศิลป์นะครับบัญชีรายชื่อก้าวไกลไอติมอ่ะคุณผู้ชมรู้จักดี16สิงหาไปยื่นเลยนะครับเข้ายื่นยัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบและแจ้งให้ครม.ดำเนินการออกเสียงประชามติสอบถามความเห็นประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาเดินหน้าต่อเนื่องทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเครือข่ายแนวร่วมของพรรคก้าวไกลซึ่งนำโดยไอลอนะครับก็เดินหน้านำเสนอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับสสร.เลือก 100% เหมือนกันเห็นไหมเดินสามขาเลยเขาเดินสามขาเลยการเดินทั้งสามขาสามขาคือสามขาเพราะเจี๊ยบอมรัตน์และสสลงพื้นที่เลยนั่นก็คือเดินฝ่ายมวลชนอ่ะระหว่างที่คุณเจี๊ยบไปเดินเนี่ยนะตอนนี้คุณเจี๊ยบก็ทักทายกลับมาที่พรรคเพื่อไทยว่าให้ตกลงมึงจะเอาไงไอ้ MOU อ่ะฉีก MOU ไปแต่ภารกิจแก้รัฐธรรมนูญยังจะเอาต่อไหมทีนี้ก็ต้องกลับมาที่พรรคเพื่อไทยครับท่านผู้ชมว่าอีพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเอาไงเพราะเหตุผลที่ต้องถามกลับไปพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะพรรคเพื่อไทยก็เห็นไปเป็นแนวทางเดียวกับก้าวไกลทีนี้ผมเรียนนะครับว่าไอลอและองค์กรแนวร่วมต่างๆเนี่ยนะครับแนวร่วมของพรรคก้าวไกลพวกนี้รับเงินต่างชาติมานะพวกนี้รับเงินต่างชาติแล้วก็ผมเรียนท่านผู้ชมมาตลอดว่าต่างชาติคิดอะไรโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจักรวรรดินิยมนักล่าอาณานิคม มันต้องการบั่นทอนและทำลายประเทศเราให้อ่อนแอเพื่อเข้าแทรกแซงครอบงำครอบคุมในการที่มันถอยร่นไปทั้งโลกครับท่านผู้ชมคิดว่าพรรคเพื่อไทยต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ทักษิณโดยไม่ได้สนใจกับประเด็นที่ก้าวไกลและบรรดาแนวร่วมจะทำเลยเลยแก้ทุกหมวดทุกมาตรามันแปลว่าอะไรก็คือเท่ากับว่าเริ่มต้นเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ไอ้ที่บอกว่าราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้หรือหมวดที่สองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เขียนแบบไหนก็ได้ตามใจเลยนะถ้าได้สสร.แบบตามใจตัวเองอ่ะอ้าวคุณสนธิยานเขาบอกแล้วว่าตอนทำประชามติแก้ทุกหมวดทุกมาตรานะท่านผู้ชมฮะเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนายปิยบุตรแสงกนกุลนะก็มาบอกว่าเฮ้ยให้ดูปัญหา6ประการคือนายปิยบุตรเนี่ยนะฮะความจริงเนี่ยมันเป็นตัวพ่อของพวกนี้คุณหมอว่าโรงใช้คำว่าผู้นำทางจิตวิญญาณ6ข้อที่ดูเนี่ยนะครับผมไม่ทวนลงรายละเอียดนะครับแต่นะครับแต่ข้อเสนอของนายปิยบุตรเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยนะอย่ากังวลเรื่องล้มล้างบอกใครบอกกูนี่เหรอกูกังวลเพราะคำว่าเสนอประชามติแก้ทุกหมวดทุกมาตราแล้วผมย้ำนะเพื่อไทยนะเขาแก้ทุกหมวดทุกมาตราเนี่ยนะและปิยบุตรบอกว่าเฮ้ยอย่ากังวลเพราะมันจะไปติดล็อกปี60มันจะติดล็อกอะไรก็ถ้าประชามติทำว่ามันเท่ากับล้างปี60ไปเลยล้างปี60แล้วเห็นไหมนี่คือความบิดเบือนและการเดินเกมของพวกนี้สอดคล้องประสานกันไปตลอดแล้วปิยบุตรนี่พูดชัดนะคุณหมอว่ารงเอามาถ่ายทอดเลยนะครับว่านั่งฟังปิยบุตรไลฟ์เขาพูดว่าอะไรรู้ไหมคุณสนธิยานเขาบอกว่าแก้รอบนี้นะกล้าแตะไปเลยหมวด1หมวด2ถ้าไม่กล้าแตะไม่กล้าเขียนแล้วมันจะไปต่างอะไรจะไปแก้ทำไมเขาเขียนงี้เขาพูดงี้เลยผมพูดแต่เพื่อไทยความจริงมีสองพรรคที่ผมอยากจะพูดจริงก็คือพรรคพลังประชารัฐนะครับพี่ป้อมครับกับพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ผมอาจจะไม่สามารถจะพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แล้วเพราะท่านบอกท่านไม่ยุ่งเกี่ยวท่านไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ผมอยากถามไอ้สองพรรคนี้นะครับ
ว่าพวกเขาจะแก้รัฐธรรมนูญกันแบบนี้แล้วท่านไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเขาโดยพูดแต่เพียงว่าเฮ้ยไม่มีเรื่องมาตรา112แล้วไม่ได้ร่วมกับพรรคก้าวไกลแล้วไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วผมบอกทุกท่านความจริงเนี่ยผมขยักขยแงนักการเมืองนักเลือกตั้งทุกคนนะครับเตรียมตัวไม่มีแผ่นดินอยู่จะเป็นไอ้ฝ่ายเผด็จการฝ่ายสนับสนุนลุงตู่สนับสนุนทักษิณจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหาเหวอะไรก็ตามแต่ขอใช้ศัพท์แบบนี้สิ่งที่กำลังเดินเนี่ยนะคุณกำลังพาประเทศเข้าสู่วิกฤตนะครับจะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันขนาดใหญ่เพราะคุณไปร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเอาละครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ในช่วงที่3ช่วงหน้าเพราะผมเชื่อว่านักการเมืองก็จะตอบคุณสนธิยานว่าเฮ้ยผมจะไม่มีแผ่นดินอยู่ได้ยังไงก็1ผมไปถามประชามติแล้วประชาชนเอาแบบนี้2พวกผมมาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงส่วนใหญ่คุณสนธิยานเป็นเสียงส่วนน้อยไม่มีหรอกไม่เกิดหรอกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ